สวัสดีครับวันนี้ก็คงจะมาแนะนำเหรียญ5บาทซึ่งเป็นเหรียญใหม่นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับอยากให้ท่านรีบเก็บนะครับเพราะว่าเหรียญบาทปีพ.ศ. 2560เริ่มออกมาใช้แล้วนะครับแสดงว่านะเหรียญ5ก็เหมือนกันนะถ้าหากมีพ.ศ. 2560แสดงว่าท่านไม่สามารถที่จะนะมีเหรียญไปแลกเหรียญ2559ได้อีกแล้วซึ่งเป็นเหรียญใหม่นะครับก็คงจะเป็นนะเหรียญปี2560ซึ่งใหม่เอี่ยมนะซึ่งเหรียญ1บาทนี้ออกมาใช้งานแล้วนะครับซึ่งเดิมอาจารย์คาดว่าอาจจะไม่มีแต่ก็นะตอนนี้มีเหรียญ1บาทออกมาปี2560นะครับอย่างที่นำเสนอไปนะก็คงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเหรียญบาทนะครับไม่ใช่พ.ศ. 2559แล้วนะครับนะเป็นพ.ศ. 2500นะ60นะครับเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมี60แล้วนะครับเพราะต่อไปเหรียญ59ที่เป็นของใหม่เอี่ยมก็จะหมดนะท่านจะแลกก็ไม่มีแล้วนะครับนะก็มีแต่เหรียญใหม่แต่เนื่องจากว่าเหรียญ5อาจารย์ยังไม่เจอนะว่าปี2560แต่ก็คาดว่าจะมีแน่นอนนะเพราะในท้องมะขังก็นะกองกระสาบก็จะหมดไปเพราะท่านจะหาแลกของใหม่เอี่ยมไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะรีบไปจัดการครับแม้กระทั่งปี2560ก็ขอแนะนำให้ท่านรีบไปนะแลกมาเก็บเอาไว้นะครับเพราะมีท่านเท่านั้นที่จะมีถ้าท่านไปแลกถ้าท่านไม่แลกก็ไม่มีทางครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานผ่านมือคนอื่นมากระทบกระแทกเป็นรอยนะครับเพราะฉะนั้นรีบนะครับนะเหรียญ5ท่านอยากได้2559นะถ้ายังมีอยู่ท่านก็ไปแลกได้นะครับไม่แล้วท่านก็คงจะต้องนะแลกเหรียญ2560นะเนื่องจากว่าเหรียญบาทออกมาแล้วนะครับนะเป็น2560นะของรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นนะท่านรีบนะครับนะก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสของท่านที่จะมีเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือ UNC นะครับนะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ